ทีนี้นักข่าวก็ต้องถามถึงปฏิญญาเขาใหญ่มีการพูดคุยอะไรกันบ้างไหมเรื่องนี้ภาพปฏิญญาเขาใหญ่อะครับคุณผู้ชมครับนี่คบกวนกันเลยทั้งภูมิใจไทยทั้งเพื่อไทยคุณทักษิณนายกบอกว่าธรรมดานะก็ออกกำลังกายไงตีกอล์ฟร่วมกันผมไม่แน่ใจว่าหมายความว่าอะไรนะครับแต่ว่าการที่ทางก็เข้าใจว่ามีภาพของคุณอนุทินกับภาพของคุณทักษิณซึ่งเป็นผู้นำจิตวิญญาณพรรคเพื่อไทยนะครับจริงๆแล้วพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยเราก็มีคือเรามีมากกว่าปฏิญญาผมคิดเราเป็นสัญญาร่วมอยู่แล้วเราอยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของสองพรรคที่ทำมา314เสียงซึ่งเราพูดมาโดยตลอดนะครับตรงนี้ผมก็เชื่อมั่นว่าจริงๆแล้วมันเรื่องของการไปออกกำลังกายไปตีกอล์ฟอะไรธรรมดาอยู่แล้วในสังคมก็เป็นไทยก็เป็นสังคมที่เราคบหาสมาคมกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจไม่ว่าเป็นนักการเมืองไม่ว่าเป็นอดีตนักการเมืองนะครับปฏิญญาเขาใหญ่งั้นต้องไปถามคุณอนุทินสักหน่อยคือนักข่าวก็ไปถามถึงเรื่องคดีของท่านนายกรัฐมนตรีจะตัดสินวันที่14ก็ให้อวยพรท่านนายกแต่นักข่าวดันไปบอกว่าแต่โง่เฮงอะเนาะโง่เฮงคุณอนุทินนี่จะแทนนายกได้เลยไหมนะคุณอนุทินตอบยังไงรัฐมนตรีทุกคนก็ถือว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วพวกเราก็มีความปรารถนาดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ให้ท่านได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังเข้ารูปเข้ารอยโอ้ยอย่าเพิ่งไปคิดอะไรยังไม่ผมถึงบอกอะไรที่ไม่เกิดอย่าไปคิดครับรัฐบาลนี้นะวินาทีนี้วันนี้ก็ยังเป็นรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินอยู่ยังไม่มีอุปสรรคหรือเกิดความไม่ราบรื่นมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณอนุทินโง่เฮงนี่อาจจะมาทำได้ถึงได้ข้อถึงนั่นไหมถ้าเกิดมันยังไม่เคยคิดครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับ